ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับอาจารย์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องฉูเฉียวจอมใจจรชนในซีซั่นที่2ครับในห้วงเวลาพริบตาเดียวซุนตี้ได้มองดูประตูเมืองที่ค่อยๆเปิดออกแล้วจากนั้นทหารม้านับหมื่นก็ได้พุ่งทะยานออกไปแล้วก็พุ่งเข้าสู่สมรภูมิที่อยู่ห่างออกไป10ลี้ส่วนฉูเฉียวขณะที่นำทัพอยู่นั้นนางก็นึกถึงคำพูดของรีเชอร์ที่กระซิบที่ข้างหูนางว่าเมื่อข้าตายแล้วราชสำนักต้องวุ่นวายพี่น้องสกุลจันทร์ก็แค่เสือกระดาษเชียร์พระวงศ์ต่างหากที่คือหมาป่าตัวจริงซุนตีมีนิสัยใจร้อนหากผิดปกติเจ้าจงใช้แผนซ้อนแผนจงเอาแหวนยกที่ข้าให้เจ้าไปที่ด่านฐานซุยเมื่อสีสู้เห็นแหวนก็จะเชื่อฟังคำสั่งเจ้ากองทัพหลังจินของเทียโยก็จะเชื่อฟังเจ้าเช่นกันหากฉวยโอกาสนี้แล้วก็ถอนรากถอนโคนคนเก่าๆของลั่วหวังและนี่ก็เท่ากับยิงธนูครั้งเดียวแล้วก็ได้นกมาถึง2ตัวส่วนตัวบัดซบอีหวนเย่เจ้าอย่าคิดว่าปกติและดูพอมีเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าขึ้นมาอีหวนเย่ก็จะเปลี่ยนเป็นคนโง่ทันทีถึงตอนนั้นเจ้าไม่ต้องบอกเขาให้อีหวนเย่ยกทัพมาชิงเจ้าสาวเปลี่ยนแผนของข้าจะได้มีคนตายน้อยลงแล้วก็ถือโอกาสนี้ยั่วยุโทสะเขาด้วยเดี๋ยวเฉียวเจ้าถูกพันธนาการมาช่วยชีวิตหากว่าการตายของข้านั้นพันแข้งพันขาเจ้าเช่นนั้นข้าที่อยู่ในปรภพก็คงหลับไม่เป็นสุขเจ้าอย่าทำให้ข้าผิดหวังเด็ดขาดเมื่อนึกถึงตอนนี้ชูเฉียวก็รู้สึกแสบตาขึ้นมาหลังจากนั้นนางก็ได้ควบม้าไปข้างหน้าเมื่อสองทัพประจันหน้ากันสีสู้ก็นำหน้ากองทหารและในมือก็ได้กุมดาบใหญ่ไว้พร้อมกับผืนธงที่บกสะบัดอยู่ด้านหลังแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าข้าและเสียงนี้ก็มาจากกองทัพหลังจินและจากนั้นจลาจลฉากแรกหลังการสืบทอดบัลลังก์ของจักรพรรดิยงจินที่เปลี่ยนถังก็ได้เริ่มการแสดงอย่างเต็มรูปแบบต้นราชศกยงจินเดือน10วันที่8เหล่าแซงขึ้นสู่ตำแหน่งล่อหลอกยิงอันตวนชิงหวาหยางและพวกให้เคลื่อนพล180,000เข้าสู่ด่านหันสุยเพื่อก่อการกบฏกลุ่มคนเหล่านี้ยังรวบรวมขุนพลในสังกัดมีฟางไหวไห่รองแม่ทัพคายจินจีแห่งด่านเจิ้นหนานแม่ทัพเถียหลู่เจียกองทัพตะวันตกด่านเจิ้นหนานหลิวมู่ไปรองผู้ประชาการประจำด่านสีเจ้าแม่ทัพจูจงเมืองไหวเฉิงแม่ทัพสีสู้ด่านหานซุยขยายไพพลได้มากถึง400,000แล้วจากนั้นก็บุกโจมตีนครหลวงเมื่อทราบข่าวเราได้ปลดอาภรณ์สวยหรูแล้วก็เผยให้เห็นชุดเกาะจากนั้นก็เปิดประตูเมืองหนานช้างเพื่อนำทัพรับศึกฟางไหวไห่เฮียรูเจียหลิวมู่ไปจูจงและสีสู้เมื่อเห็นธงลบของเราก็ได้ยกธงปราบกบฏแล้วก็หันกลับมาโจมตีโจรชั่วเราชูดาบชักนำกองกำลังเข็นฆ่าประหารฆ่าศึก30,000เศษที่เหลือยอมจำนนโจอินจิ้งอันหวังได้จบชีวิตใต้คมกระบี่ของแม่ทัพสีสู้ด้วยวัย57ปี2วันต่อมาเราประคองตายยกประจำตำแหน่งคุกเข่าหน้าอารามหลวงขอให้จักรพรรดิองค์กรทรงถอนพระบัญชาด้วยเหตุผลว่ามิบังอาจใช้ศักฐานะสตรีเพื่อยึดครองอำนาจวันรุ่งขึ้นจักรพรรดิยงจีนก็ได้เสด็จมาทรงเห็นแก่ความภักดีของเราที่มีตะเปียนถังพระองค์ก็ได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ปลดตำแหน่งไทห่วงกุ้ยเฟยทั้งประธานบรรดาศักดิ์ชั้นหวังและประธานนามซิวลี่และนี่ก็คือพงศาวดารของต้าถังตำนานซิวลี่หวังม้วนที่127ในตอนนี้ที่หน้าประตูราชวังชูเฉียวในชุดคลุมสีขาวได้ยืนสงบนิ่งใต้ประตูวังและในตอนนี้ท้องฟ้าก็ใกล้ค่ำแล้วส่วนรถม้าของซุนตีก็เพิ่งออกจากวังแล้วก็มองเห็นชูเฉียวแล้วจากนั้นรถม้าก็ได้จอดทันทีซุนตีได้ลงจากรถแต่ชั่วขณะนั้นซุนตีก็ไม่รู้ว่าจะเอ่ยปากอย่างไรเขาจึงได้คุ้นคิดอยู่นานและสุดท้ายก็ได้ก้มหน้าแล้วก็เอ่ยปากว่าใต้เท้าชูส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่ากองทัพซิวลี่ต่อไปนี้จะตั้งรกรากในเปี้ยนถังหาใช่กองกำลังส่วนตัวของข้าอีกต่อไปไม่ข้าขอฝากพวกเขาไว้กับท่านด้วยส่วนตัวข้านั้นก็มิใช่ผู้บัญชาการของกองทัพซิวลี่อีกต่อไปส่วนคำว่าใต้เท้าท่านอย่าได้เรียกอีกเลยพอชูเฉียวได้กล่าวจบซุนตีที่เคยรับรู้ถึงความร้ายกาจของนางก็ได้ก้มหน้าลงแล้วก็กล่าวขึ้นว่าใต้เท้ากล่าวถูกต้องชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าคุณนางหลายคนที่เคยคัดค้านเรื่องการแต่งตั้งข้าท่านควรปล่อยออกมาได้แล้วฝ่าบาทขึ้นครองราชตั้งแต่ยังเยาว์เป็นช่วงเวลาที่ต้องซื้อใจผู้คนข้าคงไม่เป็นคนที่จะออกราชโองการฉบับนี้แทนฝ่าบาทแล้วถ้าอย่างไรเต้าเท้าซุนก็จัดการไปก็แล้วกันซุนตีพอฟังก็ได้กล่าวไปว่ากระหม่อมน้อมรับพระบัญชา
ส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าไต้เถาซุนว่าจาเมื่อครู่กล่าวในนามซิ่วลี่หวังให้เปี้ยนถังตอนนี้ข้าชูเฉียวนั้นยังมีอีกหลายประโยคที่จะบอกกับท่านซุนตีพอฟังก็ผงะเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็กล่าวขึ้นว่าท่านเชิญกล่าวส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวต่อไปว่าท่านก็ทราบวิธีแห่งกษัตริย์ไหนเลยนำพาเมตตาธรรมดังนั้นข้าไม่ว่าจะเป็นห่วงเฟยแห่งต้าถังหรือว่าเป็นซิ่วลี่หวังของต้าถังล้วนไม่มีผลกระทบอันใดต่อทิศทางการปกครองของต้าเซียแล้วก็เย็นเปยเมื่อเวลาสุกงอมส่งความใหญ่ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงมิใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวของใครที่จะสามารถทำลายวิธีแห่งการรวบรวมแผ่นดินลงได้เวลานี้ภายในเปี้ยนถังแม้ว่ากลุ่มอำนาจที่ต่อต้านนั้นจะถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วแต่พวกท่านก็ยังคงไม่อาจใจใหญ่ส่งครามระหว่างต้าเซียและเย็นเปยยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่ต่อไปสถานการณ์นั้นจะดำเนินไปทิศทางใดพวกเราก็ล้วนไม่อาจคาดเดาได้แต่พยายามพลิกแปลงไปตามสถานการณ์พยายามปกป้องสายโลหิตของลีเชอร์และแผ่นดินต้าทางเอาไว้ให้ได้เมื่อชิวเฉียวกล่าวถึงตอนนี้ซุนตีได้มองหน้านางแล้วก็เอ่ยถามขึ้นว่าใต้เท้าชูข้าคิดร้ายต่อท่านขนาดนี้ท่านจะไหนมอบหน้าที่บริหารแผ่นดินที่ใหญ่หลวงนี้กับข้าชิวเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าข้ามี3เหตุผลประการที่1ที่โยคุมกองทัพหลังจินและนครหลวงแม่ทัพสี่สู้คุมกองกำลังนอกพระนครพวกเขาล้วนเป็นขุนนางภักดีส่วนท่านเป็นแค่ขุนนางบุญคนหนึ่งต่อให้คุมอำนาจการปกครองก็ไม่สามารถโยกย้ายกำลังทหารยิ่งไม่มีศักดิ์ฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์แบบนี้หากว่าท่านคิดก่อกบฏ1ไม่มีฐานรองรับ2ไม่มีอำนาจในการสนับสนุนแล้วก็ไม่มีทางสำเร็จแน่นอนแล้วประการที่2นครทางจริงเพิ่งผ่านศึกใหญ่มาหลายครั้งประสบนิกรก็จำเป็นต้องพักฟื้นรั่วหวังและจริงอันหวังก็ถูกโค่นบารมีของสกุลลีก็เกิดเกียรติก้องไกลท่านไม่มีเสียงมวลชนสนับสนุนย่อมไม่มีโอกาสในการยึดครองราชบัลลังก์ส่วนประการที่3ข้าเชื่อใจท่านในตอนนี้ซุนตีพอฟังหัวใจของเขาก็หยุดเต้นเฉียบพลันซุนตีได้มองดูชูเฉียวแล้วก็คล้ายกับว่าไม่อยากเชื่อหูตัวเองส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวต่ออีกว่าข้าเชื่อท่านลีเชอร์ก็เชื่อท่านเช่นกันแม้ว่าท่านนั้นมีนิสัยใจร้อนแต่ว่าท่านกลับเป็นขุนนางที่จงรักภักดีต่อตระกูลลีมากที่สุดก่อนลีเชอร์ตายเขาก็ได้บอกข้าว่าท่านเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยบริหารราชการแผ่นดินข้าเองก็คิดเช่นนั้นในตอนนี้จูเฉียวได้ล้วงจดหมายออกมา2ฉบับนางได้ส่งจดหมายให้ซุนตีแล้วก็กล่าวอีกว่านี่เป็นจดหมายลายมือขององค์ชายเจ็ดเจ้าเชอร์และอี้เหวินเย่แห่งชิงไฮหวังพวกเขาได้แสดงเจตนาว่ายินดีเป็นพันธมิตรกับต้าถังตำแหน่งการเมืองของท่านจะได้รับการสนับสนุนจาก2กลุ่มอำนาจนี้ไม่จำเป็นต้องพะวงกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในเปี้ยนถังที่มีต่อท่านข้าเองก็สนับสนุนท่านเช่นกันเชื่อว่าท่านจะต้องประคับประคององค์จักรพรรดิได้เป็นอย่างดีซุนตี้เมื่อฟังถึงตอนนี้นิ้วมือก็สั่นขึ้นมาและจากนั้นซุนตี้ก็ยื่นมือรับจดหมายทั้ง2ฉบับไว้แล้วก็รู้สึกว่าจดหมายทั้ง2ฉบับนี้ช่างหนักอึ้งไปถึงภูผาซุนตี้เมื่อรับจดหมายมาแล้วก็ได้คุกเข่าลงแล้วก็กล่าวว่าใต้เท้าโปรดวางใจซุนตีแม้ตายก็ขอพักดีต่อตระกูลลีต้าถังหากมีอันเป็นไปข้ายินดีชดใช้ด้วยชีวิตชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าใต้เท้าซุนถ้าจะทำเช่นนี้ชูเฉียวได้ประคองซุนตีลุกขึ้นมาจากนั้นเพ่งมองเขาแล้วกล่าวว่าท่านเป็นสหายของลีเชอร์ก็คือสหายของข้าเขาเชื่อท่านข้าก็เชื่อท่านเช่นกันหลังจากชูเฉียวได้จากไปซุนตีก็ยืนมองนางบนกำแพงเมืองเขาได้มองดูชูเฉียวภายใต้การอารักขาของเฮอเซียวแล้วก็คนอื่นๆและนั่นก็เปรียบดังอินทรีตัวหนึ่งที่ใครก็ไม่อาจเด็ดปีกของนางใครก็ไม่อาจเหนี่ยวล้างนางไว้ได้นอกจากตัวนางเองและในตอนนี้ที่หัวสะพานอีเวนเย่ได้นั่งรอชูเฉียวอยู่บนหลังม้าฟางจูก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้านายแม่นางชูมาแล้วส่วนเหมยเซียงก็ได้กล่าวขึ้นว่าคุณหนูและพิบตานั้นขบวนของชูเฉียวก็ได้มาถึงแล้วนางได้ตรงไปก่อนเหมยเซียงส่วนเหมยเซียงก็ได้ตัดพ้อว่าคุณหนูข้านึกว่าท่านหลอกข้านึกว่าท่านจะไม่มาแล้วแล้วจากนั้นจริงๆและผิงอันก็ได้วิ่งเข้ามาด้วยความตื่นเต้นดีใจแล้วก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบโดยเฉพาะผิงอันเขาได้เล่าถึงศึกใหญ่วันนั้นด้วยอาการออกรถออกชาติแล้วหน้าตาก็ภาคภูมิใจสุดๆส่วนเฮอเซียวที่ไม่มีครอบครัวก็ไม่อยากอยู่ในเปี้ยนถังจึงได้ติดตามชูเฉียวออกมาและเฮอเซียวกับเย่ชีนั้นก็เข้ากันได้ดีแม้ไม่เคยเจอหน้าแต่ทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอแล้วก็มีเพียงอีเวนเย่เท่านั้นที่ยังคงอยู่ที่เดิมอีเวนเย่ได้มองดูชูเฉียวที่กำลังทักทายเหมยเซียงด้วยแววตาที่ขุ่นเคืองขณะที่อีเวนเย่เพ่ง
มองอยู่นั้นชูเฉียวก็ได้ชูมือทั้งสองขึ้นแล้วก็พูดเสียงดังฟังชัดว่ายอมแพ้ครั้งสุดท้ายข้าสัญญาคนอีเหวินเย่ก็เงื้อมือขึ้นแล้วก็ทำท่าจะตีนางแต่เขาก็ไม่รู้จะตีตรงไหนจึงได้กล่าวขึ้นว่าทำไมเจ้าไม่ตอบโต้ชูเฉียวพอฟังก็ทำท่าทางน่าสงสารแล้วก็กล่าวว่าก็ข้ากำลังยอมรับผิดส่วนอีเหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่ารู้ด้วยหรือว่าตัวเองมีความผิดอีเหวินเย่พอกล่าวจบก็ได้ยกมือหยิกแก้มของนางโดยไม่สนใจสายตาของผู้คนแล้วก็กล่าวอีกว่าเจ้าบังอาจไม่ตอบจดหมายข้าปีก้าขาแข็งแล้วใช่หรือไม่ชูเฉียวพอฟังก็ได้แก้ตัวไปว่าก็ข้าไม่ว่างอีเหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวไปว่าไม่ว่างตอบจดหมายแต่ว่ามีเวลาเผาจดหมายข้าชูเฉียวพอฟังก็ได้เงยหน้าเถียงต่อไปว่าหากว่าข้าไม่ทำแบบนั้นซุนตีก็คงไม่เชื่อถ้าเขาไม่เชื่อพวกยิ่งอันหวังก็ไม่เชื่อเมื่อกล่าวถึงตอนนี้อีเหวินเย่ก็ได้จ้องไปที่นางแล้วก็คาดคั้นต่อไปว่าแล้วฉะไหนไม่ส่งข่าวให้ข้าแต่แรกทำให้ข้าต้องยกทัพมาไกลถึงขนาดนี้ในตอนนี้จูเฉียวก็ได้ทำตาปริบๆแล้วก็ไม่รู้ว่านางนั้นควรจะตอบเขาอย่างไรส่วนอีเหวินเย่ก็ได้กดดันต่ออีกว่ายังไม่สารภาพตามจริงส่วนจูเฉียวก็ได้อธิบายไปว่าเป็นหลี่เช่อที่ให้ข้าทำแบบนี้แน่จริงท่านก็ลองไปถามเขาเองส่วนอีเหวินเย่พอฟังก็แสดงท่าทางเข็ดฟันขึ้นมาและสุดท้ายก็ได้กล่าวว่านับว่าพวกเจ้าอย่างรู้จักหาข้ออ้างได้ดีไม่อย่างนั้นข้าจะยกทัพแล้วก็ถล่มหลังเจ้าหลี่เช่อให้เละดูว่าเจ้านั้นจะเป็นผสมเอกให้ใครได้อีกตัวจูเฉียวปอฟังก็ได้พึมพำไปว่าท่านคุยโวไปเถอะแต่แล้วที่เบื้องหน้านั้นก็กล่าวตามน้ำไปว่านั่นสิข้าจะทำแบบนั้นได้อย่างไรข้าพูดคำไหนคำนั้นไม่เคยผิดคำพูดส่วนอีเหวินเย่ปอฟังก็ได้ยืดอกด้วยความภาคภูมิใจและแล้วก็มีเสียงทารกดังขึ้นและเสียงทารกนี้ก็ดังขึ้นจากรถม้าและจากนั้นชูเฉียวก็รีบวิ่งไปเปิดม่านรถม้าแล้วก็เห็นแม่นม2คนที่กำลังดูแลทารกน้อยวัย6เดือนแล้วเด็กน้อยนั้นก็เหมือนกับว่าเพิ่งตื่นจึงได้ร้องไห้ออกมาชูเฉียวได้อุ้มทารกน้อยขึ้นมาแล้วก็กล่อมด้วยความชำนาญอูดอีเหวินเย่พอเห็นก็ได้กล่าวขึ้นว่านี่อะไรกันส่วนชูเฉียวพอฟังก็มองอีเหวินเย่ด้วยความประหลาดใจแล้วก็กล่าวต่อไปว่าก็ทารกไงอีเหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวไปว่าข้ารู้นี่ทารกของใครในตอนนี้ชูเฉียวก็เพิ่งนึกขึ้นได้นางยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทุกคนนางก็เลยกล่าวขึ้นว่านี่เป็นบุตรชายคนที่3ของหลี่เช่อชื่อหลี่ชิงหลงแต่ต่อไปนี้พวกเราอาจต้องตั้งชื่อให้เขาใหม่และมารดาของเขาก็คือจันจื้อหมิงก่อนหลี่เช่อตายได้ฝากเขาไว้กับข้าหลี่เช่อนั้นได้บอกว่ากลัวเด็กคนนี้จะประสบภัยในวังเมื่อโตขึ้นดังนั้นจึงให้ข้านั้นพาเขาออกมาด้วยอีเหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าบุตรชายของหลี่เช่ออีเหวินเย่ได้มองดูเด็กน้อยแล้วก็พินิจพิจารณาว่าเด็กน้อยคนนี้ปากแดงแล้วก็ฟันขาวส่วนสองตาก็ดำคลิบแล้วดวงตาก็ลุกหลีกคล้ายกับหลี่เช่อแต่เมื่ออีเหวินเย่ได้มองดูอยู่นานอีเหวินเย่ก็รู้สึกหดหู่ขึ้นมาแต่แล้วเด็กน้อยก็ได้แหกปากล้อออกมาทันทีแล้วท่าทางก็เห็นได้ชัดว่าเด็กน้อยนั้นไม่สบอารมณ์อย่างแรงส่วนอีเหวินเย่ก็ถามด้วยความสงสัยว่าเป็นไรไปจู่ๆก็ร้องไห้ออกมาหรือว่าเด็กจะหิวแล้วเมื่ออีเหวินเย่ได้กล่าวจบแม่นมก็ได้สายหน้าส่วนจูเฉียวคุ้นคิดแล้วก็กล่าวไปว่าหรือว่าเด็กนั้นจะไม่ชอบท่านส่วนอีเหวินเย่พอฟังก็กล่าวด้วยความขุ่นเคืองว่าเพราะอะไรจึงไม่ชอบข้าส่วนจูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าท่านลองไปอยู่ห่างๆส่วนอีเหวินเย่พอฟังก็กล่าวด้วยความขุ่นเคืองว่าเรื่องอะไรข้ายังไม่ได้ตีสักแปะส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าคนบางคนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นท่านก็ได้แล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าจริงด้วยพี่เขยท่านลองเดินออกไปห่างๆบางทีหลงเอ๋ก็อาจจะกลัวท่านและเสียงนี้ก็คือเสียงของจริงๆแล้วเสียงของจริงๆนี้ก็คล้ายกับเติมน้ำมันแล้วก็เพิ่มน้ำส้มแล้วจากนั้นเยชีก็ได้กล่าวขึ้นว่าเพราะอะไรกันเยชีได้กล่าวปกป้องเจ้านายอย่างสุดฤทธิ์ว่าความจิตน้อยก็ดูท่าทางเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็สุภาพอ่อนโยนแต่แล้วเสียงของเย่ชีก็ค่อยๆลดลงทุกทีส่วนทางด้านอีเหวินเย่ก็จำใจต้องถอยห่างออกไปและแล้วหลี่ชิงหลงก็หยุดร้องลงทันทีเมื่ออีเหวินเย่ได้ถอยห่างออกไปแต่แล้วไม่ถึงอึดใจเสียงหัวเราะก็ได้ดังขึ้นทันทีทางด้านอีเหวินเย่ก็นั่งลงบนก้อนหินที่ไกลออกไปแล้วก็มองดูคนอื่นๆที่กำลังหยอกล้อกับเด็กน้อยและจากนั้นเขาก็ด่าในใจว่าเจ้าตัวแสบเหมือนพ่อมันไม่มีผิดขณะที่อีเหวินเย่ได้ด่าทอนในใจอยู่นั้นชูเฉียวก็ได้วิ่งมานั่งข้างๆเขาแล้วก็กอดแขนเขาเอาไว้นางได้ผ่อนลมหายใจแล้วก็กล่าวว่าจบเรื่องสักทีส่วนอีเหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าเจ้าเหนื่อยหรือไม่ส่วนจูเฉียวพอฟังก็กล่าวว่าข้ายังไหวแค่กลัวท่านเป็นห่วงจึงบังคับตัวเองตลอดว่าให้เร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในตอนนี้อีเหวินเย่ก็ได้ถามว่าเพราะอะไรเจ้าไม่อ่านจดหมายข้าส่วนจูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะทำสำเร็จหรือไม่ในตอนนี้จูเฉียวได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็ส่งยิ้มให้กับเขาแล้วก็กล่าวว่าตอนนั้นข้าไม่มีความมั่นใจ
กลัวจะล้มเหลวกลัวจะต้องตายกลัวว่าถ้าอ่านจดหมายของท่านแล้วข้าจะหมดแรงแล้วก็ไม่อยากสู้ต่อเมื่อชูเฉียวกล่าวถึงตอนนี้นางได้คลี่ยิ้มออกแล้วก็กล่าวอย่างแจ่มใสว่าท่านคือจุดอ่อนของข้าทำให้ข้าไม่ยินดีเข้มแข็งส่วนอีหวันเย่พอฟังก็ได้จ้องมองนางแล้วก็โอบนางเอาไว้แล้วจากนั้นอีหวันเย่ก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าอยู่ข้างกายข้าเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งเมื่ออีหวันเย่ได้กล่าวจบเขาก็ได้ก้มหน้าจูบนางทันทีสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางเดสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ